โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะดีต้อนรับเข้าสู่พี่เกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมไม่ได้เสิร์ฟออนไลน์นะครับผมวันนี้จะมาตอบคำถามที่ถามกันเข้ามาเยอะมากๆครับทางหลังไลฟ์แฟนเพจอันนี้ผมเกริ่นก่อนเนาะจริงๆก็อยากจะพูดทุกๆคลิปเลยเกี่ยวกับเรื่องถ้าเกิดว่าต้องสอนเรื่อง PVP นะครับคือผมต้องบอกก่อนเลยว่าตัวผมเองเป็นคนที่เล่น PVP ไม่เก่งนะครับเป็นคนที่แค่เล่นได้เฉยๆเพราะฉะนั้นถ้ามันผิดพลาดอะไรเนี่ยผมขออภัยล่วงหน้าเลยนะครับแต่ว่าที่ผมจะมาสอนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ผมพบเจอแล้วก็เป็นประสบการณ์ตรงนะครับโอเควันนี้มาสอนแล้วก็มาหาแนวทางแนะนำแนวทางวิธีการแก้ปัญหาให้2กรณีนะครับอย่างที่หลายๆคนทราบกันเนาะโอเคคำถามข้อที่1ครับเราจะออกจากกรุ๊ปไฟท์ยังไงให้ปลอดภัยที่สุดนะครับผมจะอันนี้เดี๋ยวผมบอก2กรณีเลยทั้งทางสับตั้นแล้วก็ตัวของดาบอเวกเนาะของผมเนี่ยถ้าผมอยู่ในกรุ๊ปไฟท์นะครับกรณีอยู่ในดาบสั้นนะครับหรือจริงๆอยู่ในดาบอเวกเนี่ยผมจะออก2กรณีจะออกด้วย2ท่าเท่านั้นนะครับออกด้วย2ท่าเท่านั้นนั่นก็คือผมจะออกด้วยขอนไม้แล้วก็ขอนไม้แล้วก็คอมโบของคอมโบพายุเงานะครับมาดูรูปแบบแรกในการออกจากกรุ๊ปไฟท์รูปแบบแรกครับอย่างที่หลายๆคนรู้กันครับนินจาตั้งแต่รีเวิร์คมาเนี่ยมันมีการใช้ขอนไม้ออกไปทางซ้ายและขวาได้เนาะออกไปทางซ้ายและขวาได้เพราะนั้นเราจะเลือกแล้วก็สามารถแบบว่าหลบหลีกศัตรูได้หลบหลีกศัตรูได้ดีมากขึ้นแต่คราวนี้ผมมีทริคนิดนึงนะครับกรณีที่เราจะออกให้ได้ไกลที่สุดนั่นก็คือผมจะออกฝั่งนี้นะครับสมมติว่าผมจะออกฝั่งนี้ผมจะหันเมาส์ออกมานิดนึงครับหันเมาส์ไปทางนี้นิดนึงหันตัวละครนิดนึงแล้วค่อยขอนไม้ครับระยะทางมันจะไกลกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราหันอย่างนี้นะครับมันจะออกแล้วมันจะไปออกมุมนู้นถามว่ามันทำได้ไหมในรูปแบบของการที่ไม่ต้องหันทำได้ครับแต่ว่ามันก็นั่นแหละคำที่บอกคือระยะมันจะสั้นนิดนึงอันนี้เราต้องการเพิ่มระยะเนาะเราต้องการเพิ่มระยะโอเคนะครับอันนี้คือการเพิ่มระยะแล้วก็ดูท่าทางจะปลอดภัยแต่กรณีนี้ถ้าเกิดเราทำแบบนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าศัตรูร้อยละประมาณสัก 80% นะครับเขาจะวิ่งตามเราทันทีอาจจะหาเราไม่เจอช่วงแรกแหละแต่ถ้าเกิดเขาเห็นหรือเขาหันมาเจอเราพอดีเขาก็จะวิ่งตามเราแล้วก็แบตามเราได้นะครับผมมีทฤษฎีในการเล่นครับเป็นจิตวิทยาในการเล่นให้เราปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ให้ศัตรูจับทางเราได้ยากมากขึ้นนะครับนั่นก็คือการที่เราจะใช้2สกิลเราจะเพิ่มเข้ามาอีก 1-2 สกิลนะครับของผมที่ผมจะเพิ่มเข้ามาเนี่ยเวลาผมขอนไม้ไปปุ๊บใช่ไหมปั๊บนะครับผมจะหันหน้ากลับมาหานะครับแล้วผมจะใช้บ้านลงตาสกิลนี้ครับเนื่องจากว่าบ้านลงตามันถ้ามันมีดาเมจใส่ตัวเราเนี่ยแล้วเรามาติดพ้นกาดตัวเราจะเด้งถอยหลังมานิดนึงก่อนนะครับหลังจากเนี้ยเราค่อยใช้เคตับนินจาก้าวย่างอสูรแล้วก็อัตถายสูรพายุเงาไปแค่นี้เราก็จะปลอดภัยแล้วอันนี้คืออย่างที่1ที่ผมใช้ต่อมาสกิลที่2นะครับถ้าเกิดเราออกจากฝั่งนี้นะครับด้วยของฝั่งอเวกนะเป็นแพทเทิร์นเดิมนะครับแพทเทิร์นเดิมของฝั่งอเวกผมจะออกแล้วผมจะหันหน้าครับหอนไม้ปุ๊บผมหันหน้ากลับยกดาบกระโดดถอยหลังกระโดดถอยหลังแดดใช้ท่าเกตแดงของเราแสงนะครับแล้วค่อยอันนี้ก็คือออกได้เหมือนกันในภาคอเวกเนาะหรือถ้าใครที่แบบหมุนกล้องเก่งๆนะครับกรณีที่ขอนไม้มาลงแล้วใช่ไหมขอนไม้มาลงแล้วใช่ไหมครับปุ๊บค่อยแดดเงี้ยทำไมยกดาบแดดก็ได้เหมือนกันนะครับก็คือยกดาบเสร็จสะบัดเมาส์เพื่อที่จะกระโดดออกข้างๆครับเป็นยกดาบกระโดดครับออกได้เหมือนกันแล้วออกได้แบบปลอดภัยด้วยเพราะว่าเวลาเรายกดาบเนี่ยมันจะได้ฟอนการ์ดเนาะแล้วก็รุดหน้าไร้เสียงนะครับจะเป็นไอเฟมนะครับพอรุดหน้าไร้เสียงเป็นไอเฟมปุ๊บเราก็รุดหน้าไร้เสียงเคล็ดลับนินจาอะไรก็ว่าไปนะครับต่อคอมโบไปเลยจะออกได้ไกลมากๆนะครับแล้วเราจะหายตัวต่อถ้าเกิดว่า
เขายังตามอยู่ก็คือใช้ผ้าหายตัวนี้ครับหมอกพันไม่ใช่ผ้าหายตัวนี้เงาศูนย์นะครับเพื่อที่จะหักหลบเข้าไปนะครับสมมติว่าเราพุ่งมาแล้วปุ๊บเขายังวิ่งตามอยู่เนาะพุ่งมาปุ๊บครับผมก็จะใช้ปึ้งนะผมแดชต่อเลยแดชกลับหลังมาหามุมหลบอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับอันนี้คือการออกในรูปแบบของทางด้านของ Awake แล้วก็ P-Awake นะครับมารูปแบบที่2ของการออกนะครับกรณีที่เราอยู่ในกรุ๊ปไฟท์เนาะอยู่ในกลุ่มคนนะครับผมอันนี้ออกอันนี้ผมจะเห็นผมใช้บ่อยนะครับนั่นก็คือการใช้ใบมีดหมุนเวียนระเบิดควันหายตัวแดดเสร็จเจ็ดลำนินจาแดดยุ่งเงาครับอันนี้จะเห็นผมใช้อันนี้บ่อยนะการที่เราใช้แบบนี้ข้อดีของมันก็คือเราจะมีซูเปอร์อาร์เมอร์2 G ครับซูเปอร์อาร์เมอร์2 G iframe 2 G iframe 5 G ต่อกันนะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้ปึ๊บแต่ตรงเนี้ยข้อเสียของมันก็คือถ้าเกิดเขาจับทางได้นะถ้าเขาจับทางได้เขาจะไล่ตามเราไปเพราะเขาจะรู้แล้วว่าเราจะหนีนะครับแต่ข้อดีของมันของการที่เราใช้เนี่ยก็คือ1ครับหลังจากที่เราใช้พยุงเงาเสร็จเนี่ยเราระเบิดควันนะถ้าเขาไม่ได้ระวังตัวเขาจะติด CC ระเบิดควันไปด้วยนะครับติด CC ระเบิดควันไปด้วยแล้วก็ถ้าให้เอาชัวร์จริงก็จะเป็นอย่างนี้ครับไม่มีหมุนเวียนระเบิดควันปึ๊บแล้วค่อยระเบิดควันหายตัวแดดแล้วค่อยมายมทูตตัดเสียงเป็นวนยมทูตตัดเสียงแป๊บนึงอะรอบหนึ่งแล้วเราก็แดดออกข้างแล้วค่อยแดดต่อครับกรณีนี้จะเสี่ยงที่จะโดน CC เหมือนกันนะตอนยมทูตตัดเสียงนะเพราะยมทูตตัดเสียงเนี่ยมันไม่มีอะไรมาป้องกันตัวเองเลยแต่ว่าเราจะได้ CC เขาทั้งกลุ่มนะครับตรงนี้แล้วค่อยถอยนะครับอันนี้ก็ต้องลองเอาไปใช้ดูนะการใช้อันนี้สามารถใช้ได้ทั้งบน Awake แล้วก็ทั้ง P-Awake เลยเพราะว่าสกิลต่างๆมันสามารถกดต่อได้ตั้งแต่ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนนะครับก็จะเป็นนี่ปึ๊บนี่ต้องเอาไปหัดใช้นะครับหัดใช้หรือบางคนก็อาจจะเอาอันนี้มาเหมือนแบบว่าหลอกสวนนะครับจะเป็นประมาณนี้ที่ผมเห็นนะที่ผมเห็นเขาใช้กันก็คือจะหลอกสวนปุ๊บใบไม่หมุนเวียนปุ๊บไปพอใบไม่หมุนเวียนใช่ไหมใบไม่หมุนเวียนระเบิดควันแล้วก็หายตัวแดดแล้วก็หายตัวด้วยหายตัวท่านี้ต่อครับเงาศูนย์ต่อเป็นงี้ปุ๊บแล้วก็สวนกลับเข้ามาตรงเนี้ยหายตัว2ทีเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยจากการไล่ตามค่อนข้างจะเรียกว่าปลอดภัยก็ประมาณ 70-80% เลยนะถ้าไม่โดน CC แบบวงกว้างๆนะครับเคก็เอาไปลองดูนะครับอันนี้ตอบคำถามข้อแรกเนาะมามาถึงข้อที่2ครับข้อที่2ของนินจาเนาะอันนี้เป็นเรียกว่าผมเอามาแนะนำดีกว่านะครับเพิ่มเติมดีกว่าเพราะว่าหลังจากที่เล่นกับคนดูหลายๆคนแล้วที่เล่นนินจานะสังเกตได้ว่านินจามือใหม่เอาเป็นว่านินจามือใหม่ละกันหรือมือเก่าบางคนก็จะเป็นประมาณว่าลืมท่านี้ครับใช่ครับท่ากระโดดนะเวลาเล่น PvP เนี่ยอย่าลืมใช้ท่านี้บ่อยๆนะครับทุกครั้งที่มันกูดาวมานะครับแล้วเราอยู่ในภาคเอาไว้พอดีนะครับกระโดดบ่อยๆนะครับกระโดดบ่อยกระโดดบ่อยๆครับถ้ารุ่นหน้าไล่เสียงเนี่ยที่เราฝึกการมาเป็นแรมปีเนี่ยต้องเอามาใช้บ่อยๆนะหลายๆคนชอบลืมนะครับหลายๆคนจะชอบแบ
ใช้คอมโบไปเลยโดยที่ไม่ใช่ลุนน่าไรเสียงลุนน่าไรเสียงเนี่ยทำให้เราปลอดภัยจากการโจมตีด้านหน้าด้านข้างด้านหลังด้านทุกด้านเลยนะครับผมเราจะปลอดภัยเพราะว่า1ถ้าการขยับตัวของมันเนี่ยเป็น SA ที่ค่อนข้างไกลครับถ้าเราดูจริงๆมันระยะทางมันค่อนข้างไกลนะเดี๋ยวผมลองให้ดูครับนี่นะตรงนี้นะปึ๊บระยะทางมันค่อนข้างไกลนะครับมันประมาณปึ๊บนึงเลยครับระยะทางของการกระโดดเนี่ยมันไกลมากๆครับยังไงก็ต้องอย่าลืมเอาไปใช้เนาะที่ผมเห็นแล้วก็บางทีผมเองก็เป็นคือผมจะชอบแบบว่าคอมโบไปเลยโดยที่ไม่ได้ดูว่าเอ๊ะเรากระโดดไปหรือยังนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าตั้งสติได้ผมก็จะพยายามกระโดดเรื่อยๆนะครับพยายามเนาะอันนี้เรามาเตือนกันนิดนึงนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับนินจามือใหม่และมือเก่าที่จะอยากจะเริ่มแบบว่าทวนความรู้นะครับทวนสิ่งที่เราขาดไปย้ำอีกครั้งผมไม่ใช่คนเล่น PVP เกมนี้เก่งนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเรื่อง PVP เนี่ยผมอาจจะอ่อนกว่าหลายๆคนในสตรีมแล้วก็ที่เล่นอยู่เลยก็ได้ครับผมเป็นแค่คนที่ชอบเล่นเกมนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเกมนี้มันเล่นแล้วมันสนุกคอนเทนต์มันเยอะเท่านั้นเองนะก็ถ้ามันผิดพลาดหรือมันขาดตกบกพร่องอะไรสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมไว้ได้ที่ใต้คลิปนะครับก็ขอบคุณมากจริงๆที่ยังติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็แพทของอาทิตย์นี้จะเป็นแพทเกลือแพทสุดท้ายแล้วนะครับแพทต่อไปนี้จะเป็นแพทแพทของแมปใหม่แพทหมวกใหม่แพทมอนเตอร์ใหม่พื้นที่การล่าใหม่แพทโอ้เยอะแยะมากมายนะครับแต่ที่ตอนนี้ผมแอบสนใจอยู่นะคือผมสนใจดาคาเนียนะครับหรือตัวละครใหม่นะครับผมค่อนข้างสนใจนะแต่เราลองไปเล่นกันที่ฝั่งของทิซันละกันถ้าเกิดว่ามันเจ๋งมันอะไรเงี้ยอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวเอามาเป็นตัวโคลนตัวใหม่ก็ได้นะ นะครับผมแต่ก็คงอยู่ซีซั่นยาวๆแหละเพราะคิดว่าคงจะเอาไว้ฟาร์มเล่นๆเนื่องจากตัวนินจามัน65ไปแล้วนะครับโอเคขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับใครที่เข้ามาดูใหม่ฝากกด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะฮะจะเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอต่อไปของช่องเราเนี่ยแหละนะครับผมแล้วก็สามารถพิมพ์คุยพิมพ์คอมเมนต์กันได้ใต้คลิปทุกคลิปเลยนะครับผมตอบทุกคอมเมนต์อ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะคลิปไหนก็แล้วแต่จะเก่าจะใหม่อะไรยังไงก็ตามแต่นะครับก็จะสามารถพิมพ์คุยกันได้นะหรือถ้าเกิดใครที่อยากจะคุยสดๆนะครับสามารถจอย Discord เข้ามาได้เลยนะครับหรือไม่ก็ไปคุยกันในไลฟ์สตรีมสดๆเลยก็ได้นะไปแล้วครับเจอใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันไปแล้วจ้ะสวัสดีครับบาย